พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันป้องกันตนเองนะครับในเขตลาดพร้าวเนี่ยมี PM 2.5 อยู่ประมาณ92ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานนะครับที่ประชาชนควรระมัดระวังสุขภาพโดยเฉพาะบริเวณแยกลาดพร้าวยังคงมีการก่อสร้างสกายวอล์กเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวทำให้เกิดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องครับโดยบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของริมทางเท้าถือว่าเสี่ยงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อการพบเจอกับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการก่อสร้างแล้วก็บวกกับควันดำจากรถเมล์อีกดังนั้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นการป้องกันตนเองในระดับหนึ่งครับได้ใช้แต่หน้ากากอนามัยอย่างเดียวอะค่ะเพื่อจะให้ได้ป้องกันจริงๆไม่รู้จะป้องกันแบบไหนก็ได้แต่ใช้ผ้าหน้ากากอนามัยแต่จริงก็มันก็ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะมันต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุมากกว่าที่จะต้องมาแก้ไขปลายเหตุเนาะเช่นเดียวกับถนนลาดพร้าวนะครับตลอดทั้งเส้นซึ่งมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวได้มีการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็มีเสียงสะท้อนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฝุ่นละอองต่อเนื่องรวมถึงแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนครับสวมหน้ากากอนามัยพอกลับบ้านก็กลัวคอเพราะว่ามีความสุขฝุ่นมันอยู่ในคอเยอะค่ะถ้าไม่ป้องกันยิ่งหนักกว่าเดิมทุกคนก็เดือดร้อนหมดเนาะเพราะมันมีทั้งก่อสร้างแล้วก็มีทั้งควันรถก็คือสะสมกันไปอ่ะก็คืออยากให้รัฐบาลช่วยชี้แนะให้ประชาชนต้องการตัวเองให้มากขึ้นหรือไม่ก็มีการแจกหน้ากากอนามัยหรือแบบแนะนำวิธีป้องกันให้มากกว่านี้นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้กรมควบคุมมลพิษนะฮะแล้วก็หลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแจกหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาออกมาบอกนะครับว่าหน้ากากอนามัยที่เขาจะแจกเนี่ยเขามีพอนะฮะสำหรับพื้นที่เสี่ยงเพราะนั้นใครที่อยากได้ก็น่าจะไปขอได้นะครับแล้วก็มันสะท้อนอย่างหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับคนสวมใส่หน้ากากอนามัยเดินผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนอย่าลืมนะฮะว่ากรุงเทพมหานครเราเป็นพื้นที่เมืองที่เป็นเมืองสตรีทฟู้ดดังนั้นไอ้ฝุ่นควันพวกนี้เนี่ยมันอาจจะลงไปในอาหารก็ได้นะครับถูกต้องค่ะมันมาทุกทางเลยอ่ะ PM 2.5 ตอนนี้ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องของหน้ากากก็สำคัญเช่นกันคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงมากๆเนี่ยหน้ากากอนามัยที่เป็นหน้ากากธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องไปหาซื้อหน้ากาก N95 มาใส่นะคะเพื่อที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ